สุขภาพและสิ่งแวดล้อมกดวิธีโป๊ะนี่ขอบคุณจ้ามีท่านใดบ้างที่อยู่หน้าจอเฟซนะคะเฟซนะครับเป็นไงลุงมาแล้วไหมลุงโป๊ะเขาเขียนคำว่าสดดูสิเฟซนะครับไงล่ะเป็นไงลุงมาแล้วไหมลุงทำไงแล้วเพราะเขาเขียนคำว่าสดเอาล่ะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอันนี้ก็แปลว่าใช่ดูสิเฟซนะครับเอาล่ะใช่แล้วไม่ผิดตัวเนี่ย เอาล่ะเสร็จแล้วก็มาถึงหน้าจอมีไผบ้างก็เด้ออันนี้นะฮะ300ยอดบวก1บวก1แปลว่าภาพเสียงชัดเจนจะรู้กันถึง YouTube สิมีไผบ้างลุงครับอาการครึ้มๆดำๆกับความรู้สึกร้อนๆรอบๆตัวพอจะมีวิธีแก้หรือทำให้เบาลงบ้างไหมครับฟังไปเรื่อยๆวิธีแก้นะครับฟังลุงออกไปเรื่อยขยับเนื้อขยับตัวไปนะคุณเจเคค่อยๆขยับตัวหายใจยาวๆพอประมาณไม่ต้องไปเกรงเนื้อเกรงตัวสบายๆทำกายทำใจให้มันสบายเหมือนกับนั่งเล่นอยู่ในสนามหญ้าบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมฟังบ้างไม่ฟังบ้างได้ยินเสียงบ้างไม่ได้ยินเสียงบ้างประมาณนี้นะครับลองใช้หลักนี้ดูสำหรับคุณเจเคคุณซึมดำๆรูปหัวรูปตัวใบหน้าค่อยเกาหัวมันจะคลายของมันเองครับผมนะครับคลายตรงนี้นะวันนี้ลุงจะเล่าอะไรให้ฟังน้องมีไหมเนี่ยไม่มีเลยจดบันทึกอะไรบ้างก็ไม่รู้ดูสิมีบ้างหรือเปล่าเมื่อเย็นวานนี้ได้อะไรมั้งสำหรับท่านที่คุ้นคุ้นเคยเคยหลังๆมันเนี่ยโอเคพอจะจับทางได้ผมว่านะในส่วนตัวผมนะครับว่าอนาคตข้างหน้าหรือแม้แต่วันนี้เป็นต้นไปความจริงก็พูดกันมานานแล้วครับพูดคำที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีผมว่านะมันจะต้องมีการปรับกฎเกณฑ์กติกากันใหม่ปรับกฎเกณฑ์กติกาก็คือเรื่องของกฎบัตรกฎหมายเนี่ยครับนะกฎบัตรกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายใดๆก็สุดแท้แต่จึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิธีแล้วก็พัฒนาเข้าไปสู่ความเจริญงอกงามหลายๆด้านหรือทุกๆด้านถ้ากฎกติกาหรือกฎหมายไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคโดยมีพื้นฐานความเป็นธรรมชาติมารองรับผมว่าไปยากไปยาก
ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยที่มันผ่านมาเนาะก็บอกว่าถูกต้องเป็นเสมอภาคเหมือนกันนั่นแหละแต่อะไรเป็นตัวรองรับเอาอารมณ์เลยเอาความรู้สึกใครล่ะครับเอาความรู้สึกเอาอารมณ์เอาความต้องการของตัวเองมารองรับแล้วมันเกิดกฎหมายนู่นนี่ขึ้นมาตรงนั้นแหละครับที่มันจะไปต่อไม่ได้นะครับต้องใช้ธรรมชาตินะฮะมาเป็นตัวรองรับต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ได้ผมว่านะแล้วมันจะออกแบบกฎหมายได้ใช้กันได้อย่างทั่วถึงแล้วอย่างถาวรยั่งยืนได้ถ้าไม่มีตรงนี้แล้วก็ยากมากลองใครคนดูสิท่านที่มีภารกิจมีหน้าที่เรื่องราวของการออกกฎหมายของบ้านของเมืองหรือแม้แต่ของระดับภูมิภาคระดับโลกอย่างนี้เป็นต้นจะมาไปกันใหญ่บ้านเมืองทําไม่ได้ไปทําภูมิภาคได้ไหมหรือทําภูมิภาคได้แต่บ้านเมืองทําไม่ทําตามภูมิภาคก็ใครล่ะอยู่หัวแถวก็มาห้ามอำนาจอีกแล้วมาห้ามอำนาจก็โอนเอ็นกันตั้งนานเมื่อไปฉันทําไงล่ะทีนี้ก็ต้องเรียนรู้เอาตัวรอดหาทางออกแข่งขันกันสุดท้ายก็มาเปรียบกันอีกแล้วมันตึงลำบากลำบากนะที่สุดของที่สุดแล้วผมว่ามันน่าจะมีการล้างกันอย่างใหญ่โตล้างกันอย่างใหญ่โตก็คือล้างแบบไหนง่ายๆพูดให้เข้าใจก็คือน่าจะเป็นสงครามแล้วครับสงครามโลกผมว่าจะถึงขั้นนั้นมันถึงจะอะไรนะมันถึงจะรู้สึกรู้สาใช่ไหมล่ะดังนั้นไม่มีโอกาสรู้สึกรู้สากันเลยนั่นก็ไปตามกระแสใช่นะดูว่างันเพราะว่ามันเย้ยวเย้ยวเย้ยวเนี่ยเย้ยวเย้ยวเย้ยวมาตลอดนี่ก็มีผู้ส่งมาให้แล้วดูสิจะดูตั้งแต่เรื่องนอกโลกไม่ฟังมามากแล้วเรื่องนอกโลก